วัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับกับพี่ฟิล์มนะครับมาเดินเล่นนะครับที่เซ็นทรัลนะแล้วก็พี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้กล้องอีกแล้วพี่อีกแล้วไม่รู้พี่ฟิล์มบอกว่าอยากได้กล้องไงพ่อก็เลยพามาเลือกกล้องนะครับอยากได้รุ่นไหนไหนบอกดิไม่พ่ออะไรอยากได้รุ่นไหนทำใจตัวเองดูไม่อยากได้กล้องมีเป็น10 ตัวแล้วอ้าวแล้วพ่อซื้อทำไมพี่ฟิล์มอยากได้ตัวไหนไหนบอกไม่เอาไปดูก่อนไหมแม่น่ะพ่อเขาซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาฟิล์มมาดูกล้องอันนี้เอาพี่ฟิล์มมาเป็นไม้กันหมาไงถ้าเกิดแม่ด่าบอกว่าฟิล์มชวนซื้อน่ะแม่ต้องได้ยินแล้วแหละคลิปนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าร้านเลยดูครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่มีตัวไหนเจ๋งๆบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวเราแนะนำให้ครับเหรอครับได้พี่แนะนำหน่อยครับผมยี่ห้ออะไรแม่เดี๋ยวพี่คือพี่ไม่ต้องแนะนำหรอกครับเมื่อกี้ผมซื้อไปแล้วล้อเล่นนะพ่อเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเลือกกล้องที่ดีที่สุดนะครับณตอนนี้ที่เป็นงานวิดีโอนะครับให้พี่ฟิล์มเอาไว้ถ่ายฟิล์มต้องดีใจใช่ป่ะฟิล์มต้องดีใจใช่ไหนดีใจหน่อยดิเดี๋ยวตอนนี้ที่บ้านเรามีกล้องอยู่กี่ตัวตอนนี้โกโปร3ใช่ป่ะล่ะโกโปร3 Canon 3 Sony 2ตอนนี้8แล้วแล้วก็มี Osmo 1 Osmo 19คนเราต้องมีกล้องกี่ตัวไม่รู้แหละตอนเนี้ยมันเหลือแค่นิ้วเดียวจะสิบละจะสิบละก็พ่อคิดว่าพี่ฟิล์มเนี่ยชอบถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มก็ต้องถ่ายวิดีโออยู่แล้วพ่อก็เลยเมื่อกี้เดินมาใช่ป่ะอะไรเข้าฝันก็ไม่รู้เดินมาปุ๊บแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากซื้อกล้องให้พี่ฟิล์มตัวมันจะเข้าฝันได้ไงคือเราก็เดินมาอยู่ด้วยกันแล้วพ่อก็แวบเข้าเนี่ยแล้วหนูกับน้องก็แบบดีใจมั้ยพ่อซื้อกล้องให้นิดนึงแล้วแล้วก็รู้ยังว่ามันเป็นรุ่นไหนรุ่นอะไรนะให้ทายก่อนไม่ใช่แคนนอนไม่ใช่โซนี่ไม่ใช่แคนนอนไม่ใช่โซนี่คืออะไรไม่รู้อ่ะมาเดี๋ยวดูกันนะครับผมนี่เลยของขวัญซื้อให้พี่ฟิล์มนะครับล่วงหน้าเหรอเออพ่อพานาโซนี่ชอบไหมยังไม่เห็นหน้าตาเลยนะครับพี่อะไรครับเนี่ยชื่อออฟครับพี่ออฟนะครับผมตัวนี้ดีไหมครับตัวนี้ถ้าเป็นในเรื่องของงานวิดีโอก็ถือว่าเป็นตัวค่อนข้างท็อปแล้วครับท็อปแล้วนะพี่นะมั่นใจนะพี่นะมั่นใจครับชัวร์นะพี่นะขายดีแล้วก็ในเรื่องของงานพวกวีล็อกหรืองานยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เลือกใช้เป็นตัวนี้ครับครับผมนี่เลยพี่ฟิล์มพี่เขาบอกว่าช่องใหญ่ๆดังๆนะครับใช้ตัวนี้แล้วยอดซับยอดวิวพุ่งสูงมากเลยพ่อเชื่อเขาหรอมันเป็นการตลาดเปล่าฟิล์มเคมาดูครับผมพี่เขาแกะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเอ่ยที่รุ่นอะไรยังไงครับเป็นตัว Panasonic G H5 ครับครับผมเป็นเซ็ตเลนส์คิดเลนส์12-35 f/2.8 ครับครับผมอย่างนี้ถ่ายวิดีโอ 4K 60p ก็ถือว่าท็อปสุดในตลาดตอนนี้ครับผมเหมาะกับน้องมากเลยใช่ไหมใช้ง่ายแต่ได้ไฟแบบโปรเฟสชันนอลครับผมเป็นไงพี่ฟิล์มมานั่งงงผมเหมือนโดนพ่อซื้อไงไม่รู้พ่อแหละโดนหนูโดนอีกทีก็คือโอเคเดี๋ยวมานั่งดูกล้องการพ่อจ่ายแล้วอะเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ราคาพร้อมเซ็ตเลนส์12-32ราคา79,990 70,000 นี่เพื่อลูกเลยนะพ่อซื้อให้แม่รู้ราคายังยังเดี๋ยวก็โดนเพราะเมื่อกี้ตอนนั่งกินข้าวแม่เลือดเป็ดเอ้าฟิล์มก็อย่าไปบอกดิบอก 7,500 เบิร์กไม่ได้ว่ายังไงแม่ก็ต้องดูนี่เลยนะอันนี้เลนส์นี่เขามีให้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นชุดคิดใช่ไหมพี่ใช่ครับถือว่าดีไหมครับ235เลนส์ตัวนี้ถือว่าสำหรับงานวิดีโอถือว่าครบเครื่องเลยครับได้ f/2.8 ฟิกตลอดช่วง 2.8 2.8 คืออะไรอ่ะพี่ 2.8 เป็นค่าของรูรับแสงครับครับผมเวลาเราอยู่ช่วงวาย12มิลก็สามารถเซตกว้างสุดที่ 2.8 ครับผมเวลาเราดึงซูมปุ๊บปกติเลนส์ทั่วไป f สต็อปมันก็จะไหลแต่ตัวเนี้ยจะ 2.8 ตลอดช่วงเลยครับนี่พี่ดูข้างล่างนะคนเขาบอกว่าหนูไม่เอาหนูไม่รู้แต่หนูใส่เลนส์แล้วก็เห็นพูดอยู่จะไม่เสียเวลาก็เลยใส่ให้ก็เลยใส่ให้แต่ว่าตรงอะไรแบบนี้เป็นอย่างงี้ใช่ป่ะพี่ฟิล์มเขาจะบอกว่าตัวนี้นะครับงานวิดีโอนี่คือใส่คลิกนะครับ 4K ด้วยแล้วโอเคไหมกับราคา 70,000 กว่าบาทยังไม่มีแบตหรือเปล่าอ้าวแบตเขาหน้าตาอย่างนี้ครับอันนี้ให้ลองใช้ไงแหมคนบอกไม่อยากได้ใส่แบตเองใส่เลนเองเลยตัวการ์ดเราสามารถใส่ได้2การ์ดพร้อมกันนะครับอ๋อเผื่อเต็มๆงี้ใช่ไหมใช่ครับสล็อต1เต็มเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปที่สล็อต2ให้เลยครับผมเลยจะเรื่องฝาว่าอันนี้เป็นฝาวิดีโอสล็อต1ฝาเป็น
พี่ฟิล์มดูนะครับตอนนี้เราสามารถเลือกระบบกันได้หลายแบบครับถ้าเป็นดีฟอลต์ที่แกะออกมาจากกล่องเขาจะเป็นดีฟอลต์แบบกลุ่มแต่ถ้าเราเลือกเฉพาะจุดเราก็สามารถเสร็จได้ครับผมจะเลือกเป็นแบบแพ็คกิ้งก็ได้อันนี้เมนูไทยและอังกฤษเมนูไทยและอังกฤษครับครับผมมีเครื่องประกันสุขภาพครับพี่ฟิล์มลองดูหน่อยเร็วงงไหมดูภาพตรงไหนตรงนี้โอ้พี่ฟิล์มเป็นนี่ดูเครื่องหมายอย่างเดียวแหละตอนนี้อยากได้ไหมได้ก็ได้ได้ไหมชอบไหมตอนนี้ซับ 700,000 กว่านะครับพอซื้อกล้องตัวนี้ไปถ่ายปุ๊บพรุ่งนี้ล้านเลยโอ้ทำไมไม่รีบซื้อเพิ่มมากซื้อช้าไปใช่ไหมพี่บีมลองดูงานวิดีโอก่อนแล้วลองถ่ายดูก่อนอยากดูช่วงเลนอ่ะซูมเนี่ยซูมดึงเลยดึงเลยโอ้โหหน้าเบลอหลังชัดไม่อันนี้มันหน้าชัดหลังเบลอโอเค subject ตัวเล็กๆก่อนครับผมแหมบอกว่าซื้อทำไมเปลืองจับไม่วางนะครับพื้นฐานเราก็ต้องแบบนิดนึงเอาไหมไม่เอาก็ได้นะทุกคนก็ต้องเอาแหละสวยไหมพี่ฟิล์มสวยไหมได้อยู่อ่ะเดี๋ยวฟิล์มเอาอันนี้เอาให้ครับอ้าวน่าจะถอยหน่อยใช่ถอยหน่อยนั่นแหละโอ้โหพี่ฟิล์มประทับใจไหมกับกล้องตัวนี้น้ำหนักได้ปะไม่ได้หนักมากอาจจะอยู่ที่เลนอันนี้มันอาจจะยังเล็กอยู่ใช่ใช่ถ้าเกิดเราไปใช้เลนเก่าที่เราใช้อยู่มันก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับพี่ฟิล์มลองเดินถ่ายดูนะมันจะสมูทมากแล้วก็การสั่นในตัวนะครับถือว่าดีมากลองถ่ายวิดีโอแล้วเดินไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาหน่อยไปถามดูว่ากล้องตัวนี้ดีไหมนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคนไหนบอกไม่ดีเดี๋ยวคอยจะที่คืนหมายถึงว่ากำลังจะแนะนำว่าถ้าเผื่อเบื้องต้นด้วยความที่แสงบางทีอาจจะไม่คงที่ถ้าเราไม่อยากจัดปรับอะไรมากมายออโต้พานาโซนิกเขาจะมีตัว intelligent mode ก็คือ IA อยู่นี้เขาจะคำนวณแสงให้ถ่ายภาพ portrait เนี่ยมันจะขึ้น phase detect ขึ้นไฮโฟกัสให้เลยหรือหันไปอีกมุมนึงเป็น macro เขาก็จะเปลี่ยนโหมดให้เลยก็เหมือนออโต้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนโหมดให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะฉลาดกว่าออโต้แสงเขาปรับให้ไวมากใช่ครับอย่างแสงนะถ้าถ่ายภาพ portrait จะมีไฮโฟกัสมาร์กตาให้เลยครับหน้าต่อให้เราตัวแบบยืนย้อนแสงยังไงหน้าก็จะไม่มืดแน่นอนครับถ้าตัวแบบดำมันก็จะขาวปะก็ถ้าเป็นโหมด IA ก็จะสวยขึ้นมันน่าจะสว่างขึ้นครับผมครับโอเคพี่ฟิล์มเดินถ่ายวิดีโอดูแล้วว่าสมูทหรือเปล่าดูทางนะลูกไม่เอาเลนส์จิ้มลงไปนะพี่สำหรับกล้องตัวนี้ถือว่าชาว YouTube น่าใช้ไหมผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้เพราะว่านอกจากการใช้งานที่ง่ายแล้วไฟภาพที่ได้มันถือว่าผ่านมาตรฐานของการถ่ายวิดีโอลงโซเชียลครับผมคือจริงๆผมก็จับกล้องมาเยอะนะพี่พอมาจับตัวนี้คือชอบนะจริงๆตอนแรกที่ผมเข้ามาถามตอนแรกเลยอะผมไม่มีข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจยากพอสมควรเพราะว่าด้วยตัวเลขที่มันค่อนข้างสูงนะพี่นะมันทะลุครึ่งแสนขึ้นไปอ่ะเกือบแสนแล้วแหละพี่อ่อนไปนิดเดียวนะครับแต่พอจับแล้วก็พร้อมกับการตัดสินใจผมมองว่าคุ้มครับเนาะผมว่าอย่างน้อยคือเป็นการเหมือนมองเขาว่าเป็นการลงทุนใช่ใช่ผมว่าลูกค้าเอาไปต่อยอดมาผมว่าสิ่งที่ตอบแทนกลับมาผมว่าดีแน่นอนในเรื่องของคุณภาพครับสวยสวยพี่ฟิล์มเป็นไงบ้างสวยไหมคือพี่ฟิล์มเดินสังเกตไหมลูกว่าเขาสมูทมากเลยนะมันมีการสั่นในตัวนะครับที่มีความรู้สึกว่ามือไม่นิ่งอ่ะมันก็สามารถทำให้นิ่งได้เอาพูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะค่ะแต่ชอบเวลาที่มันโฟกัสไวเนี่ยแหละใช่ไหมถือว่าดีนะครับที่ระบบการสั่นของเขาเนี่ยตัวเลนส์กับตัวบอดี้เนี่ยเป็นระบบอะไรนะของตัวพานาโซนิกเองเขาเรียกว่าเป็นระบบ Duo IS 2หมายความว่าที่บอดี้มี5แกนแล้วก็ทำงานคู่กับเลนที่มีอยู่2แกนทำงานด้วยกันเลยจะไม่ได้แยกส่วนสมูทมากใช่ไหมครับผมถือว่าดีนะครับดีครับผมเวลาเราสวิปจอมาถ่ายเพื่อถ่ายบล็อกถ่ายถึงถ่ายเองเนี่ยผมว่านิ่งมากครับพี่ฟิล์มถ่ายตัวเองดูลูกต้องอย่างนั้นเลยพี่ฟิล์มพ่อก็แนะนำว่าควรจะใช้ตัวเล็กพี่ฟิล์มชอบไหมชอบค่ะแต่ถ้าถือวอล์กอะไรแบบนี้ฟิล์มรู้สึกว่ามันหนักสำหรับฟิล์มเฮ้ยพ่อลืมบอกไปเขาสามารถปรับภาพได้เยอะมากเลยนะเนี่ยให้พี่แนะนำได้เลยเพราะว่าพ่อเองยังไม่ลึกนะครับตัวนี้ตื้นมากตื้นแบบไม่มีข้อมูลมาเลยอะโปรไฟล์สีให้เราสามารถเลือกได้แต่อาจจะอยู่ไม่อยู่ในโหมดออโต้ครับ
สิ่งแรกเลยเราจานสีจานสีก็ได้จานสีจะเป็นในเรื่องของฟิลเตอร์สีเราสามารถเซตค่าสีได้เราหมุนไดอัลตัวนี้เราจะให้โทนสีภาพเป็นแบบไหนเลือกได้สีเปียกขาวดำหรือว่าจะเป็นแบบไหนไฮคีโลคีได้หมดเลยแต่ว่าสิ่งพิเศษในการถ่ายวิดีโอตรงนี้มันจะมีแมนนวลวิดีโอเราหมุนมาที่ตัวแมนนวลวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็กดคิวเมนูตรงนี้เราสามารถปรับในเรื่องของโปรไฟล์สีได้เยอะมากนะเรากดลงมาจุดเด่นตัวนี้สามารถถ่ายเป็นแบบโปรไฟล์วีล็อกได้เอาไปเกรดดิ้งสีตัวนี้อยู่ที่10บิตแล้วเข้ารหัส422มันเฉดสีที่เขาเก็บได้ประมาณพันล้านสีอ่ะถือว่าเก็บดิ้งได้ดีพันล้านสีใช่ครับต้องวิดีโอพวกมิเรอร์เลสทั่วไปที่ถ่ายฟูลไฮหรือ 4K เนี่ยเขาเรียกว่า8บิตครับ420ครับเก็บสีได้16ล้านสีครับแต่ตัวนี้พันล้านสีนะวันในเรื่องการเกรดดิ้งในคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวนี้เก็บได้ทั้ง7สีครับเป็นไงพี่ฟิล์มถือว่าดีไหมลูกตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ชอบไหมแล้วเดี๋ยวมาผ่อนพ่อที่หลังพ่อเอาสาซื้อให้ก่อนไม่อะไรไม่ยุ่งกับพ่อแล้วแล้ววันนี้นะคะพ่อก็มาเลือกซื้อกล้องให้ฟิล์มนะคะก็จะเป็นรุ่นG-Head 5นะคะของ Panasonic นะก็ได้มาอีก1ตัวนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะที่พ่อบอกว่าถ่ายแล้วคนดูมันจะเยอะขึ้นยอดวิวจะเยอะขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไหม แต่ว่าสีมันก็สวยแหละโฟกัสไวดีนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนที่ถ่ายวิดีโอนะคะตัวที่9ของ Happy Channel นะตัวนี้ตัวที่10ค่ะ10อ๋อ10แล้วนะโอเคโอเคเยอะจัดนะคะพ่ออยากรู้ว่าคน1คนคนมีกล้องกี่ตัว2ตัวมากสุดโกโปรกับกล้องธรรมดาพอละพอแล้วเอามาทำไมเยอะแยะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย